จะกราบขอความเมตตาองค์หลวงตาช่วยขยายความที่ว่าเมื่อเหมือนกับว่าเดิมน่ะตัวจิตอวิชชาน่ะมันก็จะยึดถือขันห้าแต่พอหลังๆมาช็อตหลังๆมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นว่าเหลือแต่อวิชชาในจิตเดิมแท้ที่มันยึดตัวมันเองอะเจ้าค่ะคราวนี้ตรงเนี้ยอยากให้องค์หลวงตาช่วยขยายความมาเจ้าค่ะเพื่อที่ว่าเมื่อสิ้นสุดตรงนี้แล้วมันก็จะไปถึงตรงว่าสิ้นอุปทานขันทั้ง5ช็อตสุดท้ายแน่เจ้าค่ะที่จะต้องไปเติมเจ้าค่ะก็อวิชชาที่ยึดจิตเดิมแท้ที่ยึดจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้หรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นมีจิตมีอวิชชามาพร้อมกันนะใช่เจ้าค่ะธรรมชาติของธาตุวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ตามธรรมชาติเนี่ยที่มันจะเหมือนกับธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างธาตุดินนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นของแข็งธาตุน้ําก็มีคุณสมบัติเป็นของเหลวธาตุลมก็มีคุณสมบัติก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวพัดโบกธาตุไฟก็มีคุณสมบัติเป็นความร้อนธาตุอากาศก็มีคุณสมบัติเป็นความว่างที่ไม่มีความรู้ว่างอย่างเดียวเจ้าค่ะธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุชื่อก็ว่าวิญญาณแปลว่ารู้ธาตุรู้เนี่ยมีหน้าที่รู้มีคุณสมบัติรู้แต่ไม่มีรูปลักษณ์อะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยรู้อย่างเดียวแต่แม้แต่รู้ก็ไม่ปรากฏอาการรู้ตรงนี้สำคัญมากเลยคือธาตุรู้เนี่ยมีความรู้อยู่รู้ทุกอย่างแหละรู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยรู้ในปัจจุบันขณะแต่ขณะที่รู้เนี่ยไม่มีอาการรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้เนี่ยเรียกว่าธาตุรู้ถ้าเราเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของธาตุแล้วมันก็ง่ายเลยในการปฏิบัติอ่ะคือนิพพานเนี่ยมาอยู่ตรงธาตุรู้เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีอาการรู้แล้วก็ไม่ปรากฏอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุนิพพานเหตุที่เป็นธาตุนิพพานคือมันรู้แล้วไม่ยึดมันเลยเป็นธาตุนิพพานคือไอ้ที่รู้แล้วไม่มีตัวตนของผู้มารู้แล้วไม่มีตัวตนของผู้มายึดเนี่ยอันเนี้ยเขาเลยไม่มีผู้ทุกข์เลยเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าไม่ทุกข์เข้าใจเนาะอันนี้เนาะเข้าใจเจ้าค่ะอันแรกซะก่อนตอนนี้มันมาแยกกันยังไงระหว่างไอ้ขันธ์5กับวิญญาณธาตุที่มีอวิชชาห่อหุ้มมาเนี่ยมาตั้งแต่แรกที่เกิดเป็นอวิชชาคือเป็นวิญญาณธาตุแล้วก็มันก็คือธาตุรู้เนี่ยโดยธรรมชาติมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยรู้ก็ไม่ปรากฏแต่เนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมีอาการรู้แล้วก็มีพอมีอาการรู้แล้วก็มีการยึดในตัวมันเองว่าเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยคือเป็นเรารู้หรือว่าผู้รู้เนี่ยคือตัวเราหรือว่าไปยึดเอาผู้รู้เนี่ยเรียกเป็นภาษาว่าจิตของเราหรือใจของเราหรือเป็นวิญญาณธาตุรู้ของเราอันนี้มันก็เริ่มมีคือจากที่มันไม่มีอะไรปรากฏอะเลยเริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีขึ้นมาในความรู้สึกมันยังไม่ได้เป็นมีเป็นตัวตนเป็นรูปร่างเหมือนเรานะคือมันมีขึ้นมาในความรู้สึกว่ามันมีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมีจิตแล้วเรียกก็ใส่ชื่อเข้าไปไงใส่ชื่อเข้าไปว่าถ้าเป็นต่างชาติจะใส่ชื่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าจิตหรือใจหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุคือมันเป็นธรรมชาติที่รู้แต่ไม่มีอะไรปรากฏอะไม่มีแม้แต่อาการรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรแต่พอทำให้มันปรากฏขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งที่รู้ที่ปรากฏขึ้นมามีอาการปรากฏเนี่ยมันก็รู้ที่เป็นอาการยังไม่ได้เป็นตัวตนหรอกไอ้รู้ที่เป็นอาการเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้เนี่ยเป็นตัวเราหรือรู้เนี่ยเป็นของเราไอ้รู้เนี่ยแหละคือจิตดั้งเดิมที่มันเป็นรู้ขึ้นมาตอนนี้พอมีรู้เนี่ยเป็นตัวเราเข้าไปแล้วเนี่ยหรือตัวเราเป็นคนรู้หรือรู้เนี่ยเป็นของเราแล้วเนี่ยเวลาธาตุรู้มันบวกกับอวิชชาคือ
สิ่งที่ไม่มีอ่ะแต่มันไปยึดให้มีขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอวิชชาก็เลยเป็นอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยมันไปอยู่ในธาตุรู้มันก็รู้ผิดๆแล้วตอนเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟมหาพุทธรูป4เนี่ยหรือบวกอากาศไปด้วยก็เป็น5เป็นความว่างบวก5แล้วมันก็เลยมายึดเอาไอ้รวมกับธาตุรู้ที่มันรวมเป็น6ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศที่เป็นความว่างแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรแต่พอมารวมไปแล้วเมื่อมันยึดได้ธาตุรู้เป็นตัวเราเนี่ยเป็นของของเรามันก็ยึดเอาไอ้ขันธ์5ทั้งตัวเลยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเข้าใจมั้ยเข้าใจเจ้าค่ะตัวนี้เวลาเมื่อเราเข้าใจภาพรวมแบบนี้เวลาปฏิบัติอ่ะถ้าคนที่มีปัญญามากที่จะสังเกตเห็นน่ะคือสังเกตเห็นว่ามันมีอาการของผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันจะไม่มีอาการแล้วมันมีอาการของผู้รู้มันเริ่มผิดพลาดตั้งแต่เริ่มผู้รู้มีอาการพอเพื่อนเริ่มผู้รู้มีอาการรู้พอเริ่มผู้รู้มีอาการรู้มันก็เลยยึดมีการยึดอาการรู้ว่าเป็นของเราอาการรู้เนี่ยจะเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าใจเรียกวิญญาณธาตุเรียกว่าพุทธะเรียกว่าสุญญตาธาตุเรียกว่ามหาสุญญตาเรียกว่านิพพานนิพพานธาตุเนี่ยนี่เมื่อจักไม่มีเนี่ยธาตุรู้เนี่ยเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วไปยึดมีอาการรู้ขึ้นมาพอไปยึดอาการรู้มันก็เลยอาการรู้เนี่ยก็ไม่มีผู้ไปยึดอีกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราถ้าผู้มีปัญญามากๆก็สังเกตเห็นตรงนี้เลยว่ารู้เนี่ยมันมีอาการมีอาการรู้มีกริยารู้มีอาการรู้แล้วก็มีผู้ไปยึดรู้เนี่ยเป็นตัวเราเป็นของของเราอันนี้คือมันปฏิบัติดับอวิชชาที่จัดรู้เนี่ยรู้เลยที่เรียกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยที่มันไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันปรากฏเป็นรู้แล้วก็ปรากฏมีผู้ไปยึดมันแค่2อย่างเนี่ยถ้ามันเป็นรู้โดยไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีผู้ไปยึดรู้เป็นเราเป็นรู้มันก็คือกลับไปสู่ธาตุที่เป็นนิพพานธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุก็แค่นั้นแหละตอนนี้ถ้ามันเนี่ยเป็นรู้ที่ไม่มีอาการไอ้ขันธ์5มันก็ทำงานตามปกติมันก็เลยไม่มีคนมายึดขันธ์5อยู่แล้วเพราะว่ามันยึดมาตั้งแต่ไอ้ธาตุรู้ที่มันก่อนมารวมกับดินน้ำลมไฟเป็นขันธ์5ขึ้นมาไอ้ขันธ์5มันมีที่หลังนะใช่ไอ้ขันธ์5มันมีที่หลังมารวมที่หลังแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมารวมกับดินน้ำลมไฟถ้าเป็นอากาศด้วยก็เป็น5แล้วก็ธาตุรู้เป็น6ก็เลยรวมเป็นขันธ์5ขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำหน้าที่ต่างทำหน้าที่ของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ขันธ์หน้าเนี่ยมันถ้าไม่มีรู้ยึดเนี่ยมาตั้งแต่ไอ้มียึดรู้ที่มีอาการแล้วก็มีผู้ไปยึดเนี่ยมันก็จะไอ้ขันธ์ห้ามก็ทำหน้าที่ของมันตามปกติขันธ์ห้าก็ทำหน้าที่ของมันปกติมันจะไม่มีคนยึดขันธ์หน้าแต่นั่นไอ้ผู้มายึดขันธ์หน้าเนี่ยคือมันยึดมาตั้งแต่ธาตุรู้นู่นมันไม่ได้มายึดขันธ์ห้าหรอกคือไม่ได้ขันธ์ห้ามันยึดตัวมันเองหรอกขันห้าไม่ได้ยึดตัวมันเองขันห้าไม่ได้เป็นอวิชชาและขันห้าไม่ได้เป็นนิพพานขันห้ามันเพียงแต่ว่ามันผสมแล้วมันทำหน้าที่ตามธรรมชาติถ้าเป็นรูปมันก็ทำหน้าที่ของธาตุแข็งของแข็งขันห้ารูปก็เป็นเนี่ยรูปร่างเราเนี่ยรูปร่างเราเป็นรูปเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจมันก็ไม่ได้ยึดอะไรหรอกอวัยวะพวกนี้แล้วก็น้ำกับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นมันก็ไม่ได้ยึดอะไรมันทำหน้าที่ธาตุลมก็หายใจเข้าหายใจออกลมหลดลมตดลมเลอะมันก็ไม่ได้ยึดอะไรไอ้ธาตุร้อนก็ให้ความอบอุ่นไปแล้วก็ธาตุอากาศก็เป็นช่องว่างมันก็ไม่ได้ยึดอะไรไอ้ธาตุรู้มันก็ได้แต่รู้มันไม่ยึดเพราะมันไม่ปรากฏอาการเมื่อไม่ปรากฏอาการมันก็เลยไม่มีผู้ยึดทำปรากฏอาการก็มีผู้ยึดมันก็เลยต่างคนต่างทำหน้าที่แค่นี้แต่มันเกินมาอันนึงคือผู้รู้มีอาการมีกิริยามีอาการพอผู้รู้มีกิริยามีอาการก็มีผู้ไปยึดมันอย่ามาดิ้นเป็นตัวนะยึดไอ้กิริยาการเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่มีและเป็นสิ่งที่มีพอมีขึ้นมามันก็ยึดเป็นตัวเราพอมีตัวเราเป็นขันธ์5ขึ้นมาปุ๊บมันก็ยึดไอ้ขันธ์5ทั้งตัวเป็นตัวเราเลยยึดทั้งกายทั้งจิตเป็นตัวเราเลยตอนเนี้ยคือกายก็คือรูปไอ้จิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดทั้งกายทั้งจิตเป็นตัวเราเลยตอนนี้มีอะไรไม่ชัดเจนบ้างแจ่มแจ้งเจ้าค่ะเพราะว่าอย่าแจ่มแจ้งเร็วนักสิเพราะว่าจะทำหนังสือเดี๋ยวไม่ชัดเจนเพราะว่าพอองค์หลวงตาบอกว่ารู้น่ะแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ปรากฏใช่มันเป็นความมี
มันมีความมีเมื่อยังไม่สิ้นเพราะว่าในตอนที่มันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเป็นอีกอย่างแต่ถามว่าตอนที่มันเป็นมีมันยังไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นความมีถ้าอะไรมีมันก็ยึดแน่นอนใช่เจ้าค่ะพอมันมีขึ้นมาก็ยึดเลยไงมันมาพร้อมกับความมีไงเจ้าค่ะพอมันก็ยึดเลยเป็นอวิชชาอวิชชามาพร้อมกับความมีมันจากไม่มีเนี่ยยึดให้มันมีจากผีเนี่ยที่กลางวันเราออกเดินออกไปได้ในวัดเนี่ยพอจากผีเนี่ยไม่มีตัวกลางวันเนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยตัวผีมีไอ้ตัวผีมีมันก็เป็นอวิชชามาพร้อมกับตัวผีเนี่ยจากมันมาพร้อมกับผีมีนั่นแหละอวิชชานั่นแหละอวิชชามันมาพร้อมกับมีตัวผีเจ้าค่ะก็เลยหมดคำถามแล้วไม่อย่าหายงงเร็วต้องเสพหนังสือยังเดี๋ยวไม่ได้รายละเอียดเอาว่าไงเดี๋ยวแม่ชีเบนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเรื่องที่ว่าประเด็นการสิ้นอุปทานขันธ์ทั้ง5เมื่อกี้ที่หลวงตาอธิบายว่าตัวความยึดเนี่ยมันมาจากตัววิญญาณธาตุซึ่งมีอวิชชาเนี่ยห่อหุ้มมาพอมันมาผสมกับมหาภูตรูป4รวมกับธาตุอากาศเนี่ยความยึดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ายึดทั้งขันธ์5แต่ตัวขันธ์5เองเนี่ยคุณสมบัติของตัวขันธ์5มันก็ทำงานไปตามหน้าที่ของมันแต่วิญญาณธาตุที่มันมีอวิชชาเนี่ยเมื่อมันมาผสมมันก็ยึดอาการของขันธ์5เนี่ยเป็นตัวมันเลยปรุงขึ้นมาเป็นจิตเลยปรุงขึ้นมาเป็นตัวเราทุกๆอาการที่ออกไปจากขันห้ามันจึงมีความยึดที่มาจากวิญญาณธาตุที่มีอวิชชาห่อหุ้มตัวนี้ทีนี้ในการปฏิบัติเวลาที่ละอุปทานขันทั้ง5ไปตามลำดับอะเมื่อถึงขั้นที่มันไม่ยึดขันห้าที่เป็นรูปกายหยาบแต่ยังเหลือส่วนละเอียดก็คือส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนของใจในทางปฏิบัตินักปฏิบัติถ้าไม่ยึดถือสังขารของขันธ์5เนี่ยสุดท้ายแล้วพอมันมาสู้กันที่ประตูใจมันก็จะหลงยึดรักษาใจตัวเองไว้แล้วก็อาการยึดเนี่ยมันจะยึดได้มันต้องปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นสังขารขึ้นมาถึงจะมายึดใจตัวนี้ได้ถูกไหมเจ้าคะเพราะความไม่มีมันยึดถืออะไรไม่ได้แต่พอมาถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นว่าไอ้ยึดใจเนี่ยผมสงสัยว่าส่วนที่จะปรุงแต่งมายึดใจได้มันก็คือสังขารละเอียดมันก็คืออวิชชาที่อยู่ในผู้รู้อวิชชาที่ติดมากับวิญญาณธาตุอยู่กับธาตุรู้ถูกมั้ยเจ้าคะก็คืออันนั้นแหละก็เป็นอันนั้นแหละแต่ด้วยความไม่เข้าใจอ่ะเจ้าค่ะความที่บอกว่าไม่ยึดขันธ์5แล้วใช่เจ้าค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์5ไม่ยึดขันธ์5แล้วมายึดใจใจก็คือธาตุรู้นั่นแหละวิญญาณธาตุที่มันวิญญาณธาตุแต่วิญญาณธาตุเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณธาตุที่มันเป็นวิญญาณธาตุแท้ๆมันมีแต่ความรู้มีแต่รู้แต่มันไม่มีอาการของรู้มันเลยไม่เกิดไม่ดับมันเลยเป็นของที่ไม่เป็นสิ่งธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่เที่ยงหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดดังนั้นน่ะธาตุรู้เนี่ยที่ธาตุรู้ที่มันเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติมันจะไม่มีอาการของผู้รู้เมื่อไม่มีอาการของผู้รู้ธาตุรู้ธรรมชาติเนี่ยมันจึงไม่เป็นมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ได้ปรากฏอาการมันเลยไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะแต่เมื่อมันได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแต่มันก็เป็นอนัตตาด้วยคือมันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตาแต่มันไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจะเห็นว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยมันจะคุณสมบัติมันจะแตกต่างจากขันห้าเพราะว่ารูปก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธาตุรู้ไม่เป็นอนิจจังทุกขังแต่เป็นอนัตตาคือไม่ปรากฏอะไรเลยเพราะไม่ปรากฏอะไรเลยจะไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราเป็นของเราตอนนี้วิญญาณธาตุเนี่ยที่เราเรียกว่าใจอ่ะคือไม่ยึดขันธ์หน้าที่เป็นอาการแล้วแต่มายึดใจที่ไม่ปรากฏอะไรมายึดใจที่ไม่ปรากฏอะไรมันก็คือเป็นอวิชชาคือโง่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรแสดงถึงความโง่อยู่แล้วก็คือว่าไม่ยึดขันธ์หน้าก็ได้แต่มีตัวเราอะอยากไปเป็นใจที่ไม่ใช่กันหน้าเราจะได้นิพพาน
ถ้าเราเป็นใจที่เป็นธาตุนิพพานเนี่ยเราไปเป็นใจแล้วเราจะได้นิพพานตอนนี้เมื่อเขาฟังมามากแล้วว่าใจเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรมันได้แต่รู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเขาก็เลยหาใจไม่พบว่าจะเป็นยังไงเขาก็เลยว่าให้ใจมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าไปเลยแล้วก็เอ้าเราไม่เป็นสังขารก็ได้เราไม่เป็นสิ่งที่เกิดดับก็ได้แต่เราเนี่ยไปเป็นความว่างเปล่าเลยคือมโนมาเลยมโนขึ้นมามโนขึ้นมาในเร็วทันทีทันใดเลยว่าเราว่างเปล่าแล้วเราถึงซึ่งความว่างเปล่าเราไม่ยึดอะไรคือคล้ายๆกับว่าปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาใจไปเลยไม่รับรู้สังขารไม่รับรู้สิ่งใดในโลกมีเรื่องมีปัญหามีอะไรอาการของใจอาการของกายครอบครัวมีปัญหาอะไรธุรกิจมีปัญหามันต้องมีปัญหาต้องให้แก้อยู่แล้วชีวิตอ่ะแต่ไม่ยอมรับรู้ปัญหาตามความเป็นจริงที่จะต้องแก้ปัญหาตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพร่างกายปัญหาจิตสุขภาพจิตก็มันก็ต้องมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแหละก็แก้ไปตามปกติแก้ไปตามปกติแต่เขาไม่อยากรับรู้ปัญหาแล้วก็มโนสร้างใจให้ว่างให้มันว่างไม่มีอาการใดๆเพราะว่าเขาบอกว่าใจมันเป็นวิสังขารนะมันเป็นความไอ้ธาตุรู้หรือใจเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรก็ให้ใจมันว่างไปซะเลยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วก็ไปรู้แต่ความรู้แต่ใจที่ว่างรู้แต่ความว่างแต่ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกเป็นตัวเราซึ่งเป็นอวิชชามีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นอวิชชาไงเจ้าค่ะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราเป็นอวิชชาเอาความรู้สึกที่เป็นตัวเราเนี่ยไปยึดใจอันนั้นมันก็ไม่ใช่ใจที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรแต่มันไปเป็นมโนเอาคือสร้างเอาว่ามันเป็นความว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยว่างเวิ้งว่างไพศาลไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็เอาความรู้สึกเป็นตัวเราในที่สร้างเป็นอวิชชาเนี่ยใช่ค่ะเป็นอวิชชาที่ติดมากับไอ้ธาตุรู้ที่มันไม่ปรากฏอะไรแต่ไปยึดว่าธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมีผู้รู้ขึ้นมาและผู้รู้เนี่ยหรือว่าจิตหรือใจเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเราแล้วก็เมื่ออยากได้นิพพานไม่ยอมรับรู้ปัญหาในร่างกายจิตใจไม่ยอมรับรู้ปัญหาทั้งโลกก็ว่างเลยรับรู้แต่ความว่างทุกปัจจุบันขณะรับรู้แต่ความว่างแต่ความว่างอันนี้เป็นความว่างที่สร้างเอามโนเอาเหมือนจะไปว่าเขาเปล่าวะดาราที่บิ้วอารมณ์จะว่าเขาเปล่าอย่างนี้ถือทุกว่าเขาไหมเปรียบเทียบเจ้าค่ะเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้เห็นชัดคือมันไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติคือธรรมชาติของดาราเขาไม่เป็นงั้นไงแต่เมื่อเวลาเขาเข้าบทแสดงอ่ะเวลาเขาจะร้องไห้เขาก็บิ้วอารมณ์ก็เรียกบิ้วอารมณ์ใช่ไหมบิ้วอารมณ์ตอนนี้เขาจะเตรียมกล้องเตรียมถ่ายอ่ะร้องไห้เขาก็ร้องเลยดาราที่ร้องเก่งมากเลยร้องจริงๆเลยเหมือนคนร้องไห้จริงๆอ่ะเขาเรียกบิ้วอารมณ์แล้วก็ดีใจเสียใจรักโศกเศร้าอะไรเขาบิ้วอารมณ์ได้อิจฉาริษยาตบตีกันอ่ะแต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความจริงไอ้ที่เขาว่างไว้ในใจที่เขาบิ้วไว้เนี่ยมันคือบิ้วแบบดาราบิ้วอารมณ์มันไม่ใช่ความจริงไอ้ธาตุรู้ตามความเป็นจริงอะมันมีแต่ความรู้แต่มันไม่ปรากฏอะไรไอ้รู้เนี่ยมันก็รู้ในปัจจุบันขณะนี่แน่แต่มันไม่ปรากฏรู้มันไม่ปรากฏอะไรเลยมันรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันเลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์เขาจะเรียกว่านิพพานไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นนิพพานเพราะอะไรมันไม่มีตัวเราไปรู้มันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดเพราะว่าถ้ามีตัวเราไปรู้ตัวเราก็ต้องรู้แล้วตัวเรารู้เราก็ต้องยึดยึดในสิ่งที่ชอบใจยึดในสิ่งไม่ชอบใจเมื่อมันเป็นอวิชชาในจิตเดิมแท้ในธาตุรู้ที่ติดมากับธาตุรู้คือธาตุรู้ไม่ปรากฏอะไรแต่ไปยึดธาตุรู้มีขึ้นมาแล้วจากไม่มีเป็นมีขึ้นมามีในลักษณะไงก็ได้ขอให้มีขึ้นมาก็เป็นตัวเราเลยแล้วมันก็ตัวเราเนี่ยไปยึดมโนใจที่ว่างแต่ไม่ได้ใจจริงหรอกที่เขาบอกว่าไม่ยึดขันธ์หน้าแล้วมายึดใจไม่ได้ยึดใจจริงๆมันมโนความว่างบิ้วอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันมายึดไอ้นี่มันมายึดไอ้
ไอ้ความว่างที่มโนไว้มันเอาขันห้ามายึดไม่ได้ครับเพราะว่าขันห้ามันมีแต่หน้าที่รูปมันก็มีแต่หน้าที่คือทำหน้าที่ผมขนเล็บฟันหนังได้กระดูกตับไตเส้นเอ็นเอ็นยาม้าตับปอดหัวใจทำหน้าที่ธาตุดินธาตุน้ำก็ทำหน้าที่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเลอลมตดลมขึ้นเบื้องบนลมขึ้นเบื้องล่างธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นธาตุอากาศก็เป็นความว่างเปล่าธาตุรู้ก็ได้แต่รู้มันยึดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรไงแต่เนี่ยมันเป็นอวิชชาในจิตเดิมแท้ในติดมากับไอ้ธาตุรู้ที่ผิดเป็นความไม่รู้เลยเรียกว่าอวิชชาแล้วก็มันก็เอามายึดเวทนาที่บิ้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นเวทนาความว่างตัวนี้เป็นเวทนาเป็นความปรุงแต่งแล้วเราชอบสิ่งที่ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นเวทนาสิ่งใดก็แล้วถ้าชอบเราเรียกว่าสุขเวทนาไม่ชอบเป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นชอบไม่ชอบก็เป็นกลางๆทุกข์กับสุขเวทนาคืออันนี้เราบิ้วเราชอบ เราชอบอารมณ์นี้ความจริงอะมันคือเอาวิชามายึดขันห้าอยู่แต่ไม่ได้เป็นนิพพานแล้วแต่เขาก็ใจว่าในถึงขั้นนิพพานยึดใจที่เป็นนิพพานแล้วเขาก็ไม่รับรู้อะไรในโลกเลยรู้แต่ความว่างแต่ความจริงเนี่ยเขาเอาอวิชชาที่ไปยึดจิตเดิมแท้แล้วก็เอามายึดเวทนายึดอารมณ์เนี่ยอารมณ์ยึดอารมณ์นะแล้วก็ความพึงพอใจในผัสสะในความรู้สึกที่กระบิ้วมันเป็นสุขเวทนาครับเพราะฉะนั้นมันจะยังวิ่งวนอยู่ในฝั่งของขันธ์ 5ไม่เกี่ยวกับการไม่ละอุปทานขันธ์ 5ตรงไหนเลยมันไม่ใช่ขั้นตอนนี้เจ้าค่ะนี่มันจะต่างกันกับการที่กรณีที่ละอุปทานขันธ์ 5ไปตามลำดับเนี่ยเช่นในขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคพอไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งคือไปถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่เป็นทางผ่านก็คือว่ามันจะเผลอมารักษาใจที่บริสุทธิ์นี่คำถามก็คือว่าในขั้นละเอียดที่จะสิ้นอุปทานขันห้าแล้วเจ้าค่ะขั้นตอนละเอียดกว่านั้นคือเมื่อเราไม่ยึดตัวสังขารร่างกายที่มันเป็นขันห้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอไปถึงใจไปถึงที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยการยึดตรงนั้นน่ะมันเอาสังขารปรุงแต่งมายึดถือใจรักษาใจตัวเองให้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสังขารคนละตัวกับในของขันห้าไม่เจ้าคะรู้มันเป็นอวิชชาในจิตเดิมแท้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็หลงยึดถือตัวมันนั่นแหละเดี๋ยวไอ้เนี้ยต้องอธิบายละเอียดมากนะเดี๋ยวพากันหลงง่ายๆเดี๋ยวเราอธิบายคำนี้ก่อนที่เมชีพูดเรื่องจิตบริสุทธิ์หรือใจที่บริสุทธิ์ก่อนไอ้ต้องเข้าใจว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจที่บริสุทธิ์คืออะไรก่อนเดี๋ยวมันจะผิดพลาดจิตที่บริสุทธิ์หรือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยที่คนข้างหลังเข้าใจว่าก็คือว่ามันว่างเปล่าปราศจากอะไรเลยที่คนทั้งหลายเขาก็จะผิดนี่ก็จะผิดนะจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์คือว่างเปล่าปราศจากอะไรเลยอันนี้ก็คือมันไม่ต่างจากไอ้ของเดิมที่ว่ามโนความว่างบิวอารมณ์มดาราบิวอารมณ์อ่ะมันไม่ใช่อันนั้นคำว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% ที่ปฏิบัติผิดคือไปเทียบความทำให้มันบริสุทธิ์แบบเดียวกับธรรมทางโลกคือใจเป็นสิ่งที่มีซะก่อนจิตหรือใจเดิมแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีแต่มันสกปรกไปด้วยกิเลสตัณหาแล้วไปขัดมันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเหมือนอะไรล่ะจากที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วไปขัดมันแต่ยังเข้าใจเป็นอวิชชายืนพื้นไว้ว่าไอ้จิตหรือใจหรือธาตุรู้เนี่ยวิญญาณเป็นสิ่งที่มีแต่มันมีแล้วก็บวกกับว่ามันสกปรกไปด้วยกิเลสตัณหาไปด้วยกิเลสตัณหาก็พยายามขัดเหมือนกับขัดอะไรขัดเพชรผู้หญิงอะขัดเพชรเอาไอ้มาขัดเพชรให้มันขาวขึ้นมันจะได้บริสุทธิ์ผุดพองเป็นแวววาวคนทั้งหลายเข้าใจผิดแบบนี้ถ้าเขาเข้าใจผิดแบบเนี้ยปฏิบัติอย่างไรมันก็จะหลงตลอดเวลาเพราะอะไรมันจะเข้าใจผิดว่าธาตุรู้เนี่ยหรือจิตหรือใจเนี่ยหรือวิญญาณธาตุเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ไม่มันเป็นความรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยกลับให้มันเป็นสิ่งที่มีนี่ผิดตั้งแต่แรกแล้วต่อให้ขัดยังไงมันก็ขัดยังไงอ่ะสะอาดยังไงก็สุดท้ายมันยังเหลือแต่สิ่งที่มีสะอาดกลายเป็นสิ่งที่มีแล้วก็คือแล้วไปยึดว่าไอ้สิ่งที่มันสะอาดสิ่งที่มีนั่นน่ะเป็นความบริสุทธิ์อย่างเนี้ยไม่มีทางเลย
มันก็ปฏิบัติผิดเพราะว่ามันไปยึดเอาสิ่งที่มีเลยแบบผิดกลับได้มันกลายเป็นว่ามีความบริสุทธิ์เจ้าค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยพวกที่ฟังมากๆเขาก็ไม่ยึดสิ่งที่มีก็ได้เพราะว่าฟังมาแล้วว่ามันเป็นคือความไม่มีธาตุรู้เนี่ยหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยหรือจิตดั้งเดิมแท้เนี่ยมันคือความไม่มีมันมีแต่ความรู้แต่ไม่ปรากฏอะไรมันคือความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเมื่อไม่มีอะไรปรากฏมันจะเทียบอะไรดีเอ้ยคนเรามันไม่รู้เนี่ยก็เทียบเลยเทียบกับความไม่มีเทียบกับความไม่มีไปเลยไม่มีพอเทียบความไม่มีปัญหามันหนักกว่าแรกอีกหนักกว่าแรกคือเหมือนมีเพชรแล้วไอ้จิตเดิมแท้หรือใจหรือธาตุรู้เป็นสิ่งที่มีเหมือนเพชรมีเพชรขึ้นมาแล้วมาเนี่ยสกปรกก็สกปรกไปด้วยกิเลสตัณหาไปด้วยอารมณ์ไปด้วยความวิตกกังวลความทุกข์ก็ขัดจากสิ่งที่มันสกปรกให้มันสะอาดใสเพื่อให้มันเป็นบริสุทธิ์ก็ยึดมันเป็นนิพพานแต่อันหลังเนี่ยหนักกว่าอีกอ่ะเป็นอวิชชาที่ผิดหนักกว่าเดิมคือเอ้าถ้าบอกว่ามีมันก็ผิดอีกเอ้าไม่มีเลยไม่มีพอไม่มีเลยตั้งสมมติฐานว่ามันไม่มีเลยธาตุรู้หรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ก็ความไม่มีเลยมันจะทนหรือยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่มีขึ้นมาในอาการของใจอ่ะอาการของใจนิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมาณูหนึ่งกระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกมันจะทนไม่ได้รับไม่ได้มันจะปฏิเสธจะจัดการจะขัดอย่างเดียวเลยเหมือนขัดเพชรอ่ะมันจะขัดอย่างเดียวเพื่อให้ไปถึงอ่ะใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีเพื่อไปถึงใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันก็ขัดเลยตอนนี้มีอาการอะไรขึ้นมากระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกเลยมันก็เอาตัวเราเนี่ยไปขัดขัดเอาไปขัดเอาไปปฏิเสธเอาไปจัดการกับสังขารที่กระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีตลอดเวลาเพราะว่าเรายึดถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยที่เป็นไอ้นั่นอะว่าเป็นของเราเราอยากไปเป็นสิ่งที่ไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยอันเนี้ยหนักกว่าเดิมเลยยึดหนักกว่าเดิมแก้ยากมากเลยอันเนี้ยแก้ยากมากอันเนี้ยมันทำเหมือนเงี้ยนะแต่ทำเงี้ยเหมือนคนมีไม้กวาดยาวๆนะไปกวาดบนเลยบนท้องฟ้าไม่ให้มีเมฆไม่ให้มีนกไม่ให้มีเครื่องบินไม่ให้มียานอวกาศไม่มีอะไรเลยต้องการให้มันเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเอาไม้กวาดกวาดตลอดเวลาแบบนี้ถ้าทำแบบนี้นะถ้าทำไม้กวาดยาวๆถึงจักรวาลได้นะกวาดหมดเลยไม่ให้มีเมฆไม่ให้มีดวงดาวไม่ให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอะไรทั้งหมดไม่ให้มีอะไรเลยกวาดหมดเลยไม่มีอะไรเลยให้มันว่างเปล่าจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวว่างเปล่าจากเครื่องบินว่างเปล่าจากแมลงว่างเปล่าจากนกอะไรเลยไม่ให้มีเมฆไม่ให้มีอะไรเลยเป็นความว่างอย่างเดียวอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าของความว่างเข้าใจไหมเจ้าค่ะเนี่ยไอ้ความบริสุทธิ์เนี่ยเลยต้องบอกว่าต้องอธิบายตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้อันตรายมากเจ้าค่ะไอ้ความบริสุทธิ์เนี่ยมันคือธาตุรู้แท้ตามธรรมชาติแหละเรียกว่าธรรมสุทธิ์ที่ไม่มีใครยึดมันมันคือมันเป็นธาตุรู้ของมันอยู่แล้วล่ะแต่มันมีความโง่เลยไปยึดว่าจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มีน่ะคือตัวเราหรือว่าเป็นจิตของเราเป็นใจของเราเป็นธาตุรู้ของเราจากไม่มีแล้วยึดให้เป็นมีขึ้นมาคือมันมีแต่ความรู้แต่ไม่ไปปรากฏอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มันว่างจนไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้ไงมันรู้ว่าเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยรู้อะไรก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรไงก็รู้เป็นความไม่มีอะไรรู้ว่ามีแต่รู้แต่ไม่ปรากฏอะไรรู้ว่ามีแต่รู้แต่ไม่ปรากฏอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมีคือไม่ได้มีอาการของรู้แต่คือรู้แต่ไม่ปรากฏอะไรเป็นรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมตอนนี้เวลาจิตบริสุทธิ์ปฏิบัติไปถึงจิตบริสุทธิ์ก็คือธาตุรู้ตามธรรมชาติแต่แหละหรือว่าจิตตามธรรมชาติใจธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้เนี่ยจิตหรือใจหรือธาตุรู้หรือพุทธะตามธรรมชาติที่มันมีแต่ความรู้แต่ไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละอันนั้นแหละแล้วมันพอมันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่หลงมีตัวเราไปยึดมันเลยเรียกว่าเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันหายโง่ที่อวิชชาตัณหาอุปาทานหายโง่แค่นั้นน่ะเรียกว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าหายเราไปขัดอะไรให้มันเหลือแต่ความสะอาดว่างเปล่าไม่มีอะไรปรากฏสุดท้ายที่วัตถุสู้กันที่ประตูใจคือด้วยธาตุรู้ที่เขารู้ของเขาเองอยู่แล้วอ่ะเขาจะปล่อยวางสิ่งพวกนี้ไปเอง
ที่ว่าอยู่ที่ประตูใจที่ว่าเส้นกิริยาคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่มีการกระทำแล้วว่าจะต้องไปไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยระหว่างทุกครั้งสังขารที่มันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยมันรู้แก่ใจขึ้นมาเองเลยว่าเป็นความมีถึงบอกว่ามันก็จะไม่เหลือกิริยาที่มันจะต้องรักษาใจหรือต้องไปแยกแยะต้องไปอะไรยังไงตอนนั้นไอ้การที่ว่าจะไปรักษาใจทำให้ใจให้บริสุทธิ์เนี่ยมันแค่สังเกตตัวสังขารที่กระเพื่อมขึ้นมาในขั้นตอนนั้นแค่นั้นเองใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะพูดอย่างไรก็ถูกแต่ตอนเราพูดเราไปสังเกตแต่สังขารที่กระเพื่อมขึ้นมามันก็จะผิดมันก็จะปฏิบัติผิดคือมันก็จะไปมุ่งแต่จะไปดับสังขารเพื่อให้มันเป็นใจที่ไม่สังขารเพื่อให้เรามาเป็นใจที่ไม่สังขารเพื่อให้เรามาเป็นใจที่ไม่สังขารมันต้องปฏิบัติตรงที่นี่เลยคือจับผู้รู้ที่ไม่มีอาการอะไรขึ้นมาแล้วก็มีอาการของผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยจับไม่มีอาการของผู้รู้แล้วมีอาการผู้รู้ก็เห็นว่าอันเนี้ยไอผู้รู้ที่มีอาการเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติรู้มันเป็นสังขารมันเป็นอาการที่ปรากฏมันเป็นอาการที่เห็นความจริงแค่นี้แต่ไม่ได้ว่าไปเห็นความจริงเพื่อไปเป็นอะไรไปเอาอะไรหรอกเพื่อไปปฏิเสธสังขารอะไรหรอกแต่เห็นว่าสังขารก็เป็นสังขารความไม่สังขารก็คือความไม่สังขารเพื่อเห็นความจริงแค่นี้แน่เห็นทุกปัจจุบันขณะแค่นี้คือเห็นปัจจุบันขณะว่าสังขารก็เป็นสังขารไอ้ธรรมชาติธาตุรู้ที่ไม่สังขารน่ะที่เป็นความรู้ที่ไม่สังขารที่เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเนี่ยก็เป็นธาตุรู้ที่ไม่สังขารให้เห็นความจริงแค่นี้ไม่ได้ว่าปฏิเสธสังขารแล้วเราไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่สังขารเราไปเป็นเจ้าของธาตุรู้ที่ไม่สังขารหรือเราไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่สังขารเราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ที่ไม่สังขารเป็นอย่างเป็นอมตะเราจะไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่สังขารอย่างเป็นอมตะหรือเราจะเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าอย่างเป็นอมตะเป็นความรู้ที่ไม่มีอาการไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มีจะเห็นรู้ทันมันหมดว่าเนี่ยมันจะไปยึดแบบเนี้ยที่มันผิดธรรมชาติคือสังเกตอาการของตัวผู้รู้นี่เองเอาวิชาค่ะอวิชาในตัวผู้รู้เอาวิชาที่กับวิญญาณธาตุเจ้าค่ะตามธรรมชาติจะเป็นจากผู้รู้ที่ไม่มีแล้วก็มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ไปยึดไออาการที่รู้เนี่ยว่าเป็นธาตุรู้แล้วก็ยึดไอธาตุรู้ที่มีขึ้นมาเนี่ยมันผิดตั้งแต่ว่าธาตุรู้จากไม่มีนะไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันยึดธาตุรู้ที่ปรากฏขึ้นมาหรือแม้แต่ธาตุรู้ที่เป็นความรู้สึกว่างไปหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ค่ะถ้ามันมีอะไรมีผลสุดท้ายมันมีแต่เนี่ยมันมีแต่อาการที่เกิดดับแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏมันไม่มีตัวตนของผู้รู้มันไม่มีตัวตนของผู้รู้มันก็เลยไม่มีผู้ยึดไม่มีอาการของผู้รู้ปรากฏแล้วก็เลยมันก็ไม่มีตัวตนของผู้รู้เพราะว่ามันไม่มีอาการของผู้รู้ปรากฏมันก็เลยไม่มีตัวตนของผู้รู้เมื่อไม่มีตัวตนของผู้รู้มันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนที่ไปยึดผู้รู้แล้วก็ไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดผู้รู้แล้วก็ไม่ไปยึดขันห้าแล้วก็ไม่ไปยึดสิ่งใดภายนอกขันห้าก็คือสิ้นอุปทานในตัวผู้รู้สิ้นสุดลงตรงที่มีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจเราเนี่ยแต่อาการของผู้รู้ไม่มีใช่ค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ